ถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2563ค่ะที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดพันตำรวจเอกภูเบศแสงอารามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2563โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเข้าร่วมพิธีกว่า200นายพร้อมนำข้าราชการตำรวจกล่าวคำปฏิญาณพร้อมที่จะปฏิบัติตนอุทิศแรงกายแรงใจด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ร่วมกันปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความเสียสละมุ่งมั่นและอดทนต่อด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดสำหรับการจัดกิจกรรมนี้สืบเนื่องจากวันที่17ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชนและให้ประชาชนส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของตำรวจรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจภายใต้ปณิธานที่แน่วแน่ในการยึดประโยชน์อันไพบูลย์ของสังคมและประชาชนเป็นจุดหมายสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการอ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกิจกรรมทางศาสนาพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในการปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตรวมทั้งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ